รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วจอนเบ็กมาแล้วจอนเบ็กมาแล้วทักทายเลยว่าสวัสดีครับสวัสดีครับก็รับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รถโรงเรียนเบิร์กครับรักเรียนเล่นใช่เราไปพบกับนักเรียนในคลาสของเราก่อนเลยดีกว่านะครับไปพบกับพวกเขาเลยครับเชิญเลยแม่ดูคึกคักกันจริงๆถึงเวลาเปิดคลาสเรียนอันดับแรกก็ต้องมารายงานตัวหน้าชั้นกันก่อนครับผมนายสมเกียรติจันทามครับโรงเรียนเทศรินครับผมอันนี้ครับต่อไปผมนายสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจจากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมครับนะคะจะจ่าพิมพ์ประตาเกตยงค่ะจากนักวิญญาณที่อยู่ที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะนะคะจากเซนยาเซฟคอนแบนค่ะสวัสดีค่ะเต้ยจรินทร์ค่ะจากบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเซนสุดาปันโรงเรียนอะไรคะหนูมาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเถาวังนนทบุรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายวงคุณสืบเสืองจากวัชินราชซองอำลุงฮะและวันนี้เรามีนักเรียนใหม่รุ่นใหญ่มัวมารายงานตัวกับเราไปดูกันว่านักเรียนใหม่ของเราจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปพบกับหัวหน้าห้องรุ่นใหญ่ของเรากันเลยดีกว่านะครับพี่เพชรครับจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสวัสดีครับไอ้ง่วงเนี่ยครับบรรดาที่ตลอดทางเลยครับพี่ครับผมย้อนกลับมาได้มีโอกาสใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอีกครั้งรู้สึกไงบ้างโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดในประเทศถูกต้องก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เรียนโรงเรียนนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยพอลองชุดเสร็จเรียบร้อยครับช่างแต่งหน้าปุ๊บถ่ายรูปเสร็จเราส่งขึ้น Facebook ของรุ่นเลยส่งขึ้น Facebook รุ่นเลยของรุ่นเลยครับบอกว่าเลี้ยงรุ่นคราวหน้าเดี๋ยวจับใส่อย่างนี้หมดโอ้เดี๋ยวให้คุณใส่อย่างนี้หมดเลยสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของสาวๆครับผมเพราะฉะนั้นไปเจอกันเลยดีกว่านะครับกับนักเรียนที่จะมาหน้าชั้นของเรานะครับคุณเต้ยนะครับคุณเจแล้วก็คุณตั้นจ๋านะครับถึงคิว3สาวแก๊งนางฟ้าเด็กหญิงเต้ยเด็กหญิงเจนและเด็กหญิงจ๊ะจ๋ามาดูกันว่าเขาจะมีวีรกรรมอะไรกันบ้างตอนนี้ก่อนจะเข้าถามครับนักเรียนในชั้นของเราหน่อยละกันนะครับได้ออฟละกันเคยโดนคุณครูทำโทษยังไงบ้างหวดไม่เลียวบทลงโทษคืออะไรผมเพราะว่าโดดเรียนนะฮะแล้วก็แบบไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนเพราะโดดเรียนแล้วไปโอ้โหเด็กแซ่บไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะแบบพี่ออฟไม่ใช่แบบมีคนโดนตีด้วยไม้สักหรือว่าอะไรมันก็ต้องโดนตีด้วยไม้เลียวทั้งนั้นแหละครับผมไม่สัมผัสจำวงเวียนใหญ่ได้ป่ะวงเวียนช็อกอ่ะวงเวียนใหญ่โดนวงเวียนใหญ่ไม่ใช่ถ้าวงเวียนใหญ่อันนั้นเราไว้หมดแล้ววงเวียนที่ไว้ทำงานการสอนโดนตีด้วยวงเวียนใหญ่เลยครับผมอันนี้แหละคือพี่หมาของถามนะครับเพราะว่านี่เราจะถามว่า1ใน3คนนี้นะครับก็โดนคุณครูเนี่ยทำโทษเหมือนกันครับนะฮะก็เลยอยากจะถามว่าใครใน3คนนี้ครับที่เคยโดนตีหน้าเสาธงเพียงเพราะดื่มนมกล่องเดียวครับอะไรวะคนดื่มนมก็โดนทำโทษได้ไงนี่มันอะไรกันหอมดื่มนมแค่กล่องเดียวแล้วโดนตีนี่ไปแย่งนมคุณครูกินหรือเปล่าเนี่ยแต่เรื่องราวแบบนี้จะเป็นของใครไปลองทายกันดูนะครับยกคำตอบครับจ้า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 พี่จ้าจ้าทำไมถึงเลือกจ้าจ้าขนุเรารู้สึกว่าจ้าจ้าน่าจะเป็นคนที่ซุ่มซ่าม
ชอบกินนมเขาถึงได้ตัวสูงตอนนี้ที่อยู่คนนี้จะจ่ายจะสูงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นนายเป็นคนที่ชอบกินนมแล้วก็เรื่องนี้เกิดจากนมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบจ๋าเดี๋ยวครับคิดไหมครับจ๋าในจำนวน3คนเนี่ยพี่ดูว่าน่าจะเป็นคนแบบซุ่มซ่ามที่สุดจิ๊บครับไปตอบพี่เจนนะครับพี่เจนแบบอาจจะสมมติว่าทำงานเสร็จรีบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินข้าวพื้นๆมาเรียนกินระหว่างที่คนอื่นเขาทำนู่นไปก็กินไปเอาให้อิ่มอะไรเงี้ยอาจารย์จับได้ในห้องเรียนหรืออะไรสักอย่างพี่ลิงครับตอบแตกต่างคนอื่นอีกแล้วพี่เต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยจริงๆแล้วเป็นคนตัวเล็กแล้วแม่นี่ก็บอกว่ากินนมนะลูกชีวิตต้องกินนมตลอดเป็นคนเชื่อฝั่งแม่มาเชื่อฝั่งแม่เฮ้ยกินนมแล้ววันนั้นไปโรงเรียนตอนเช้าครับไม่ได้กินนมก็เลยต้องไปกินนมที่แถวคือว่าทำไมกินนมค่ะกินนมในแถวไม่ได้นะอ๋องั้นหนูไปกินในโรงอาหารได้ไหมคะครูโมโหตรงนี้ก็เลยตีเลยก็เลยมาเรียกมาตีย้อมย้อนย้อมย้อนแม่พี่ลิงจินตนาการซะอยากเห็นมาเองโอ้โหเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันก่อนดีกว่าครับว่าเรื่องแบบนี้จะไปของใครกันครับใครนะครับที่เคยโดนตีหน้าเสาธงเพราะดื่มนมกล่องเดียวครับและคนนั้นนะครับก็คือกินนมโดนตีหน้าเสาธงไม่อยู่วันนึงเนี่ยก็เพื่อนๆก็เอานมมาให้เอานมมาให้เรากินแล้วก็เฮ้ยเพื่อนใจดีจังเลยอะไรเงี้ยก็เออกินก็กินกันแต่ก็แบบไม่ได้สงสัยว่าเพื่อนไปเอานมมาจากไหนก็กินกันแบบคนละกล่องอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อิ่มสุดโอเคสบายปรากฏว่าไอ้หัวโจกเนี่ยก็ไปขโมยนมเด็กม.1 มาทำให้น้องม.1 ทั้งห้องเนี่ยไม่ได้กินนมเลยสักกล่องทั้งห้องเลยทั้งห้องเพราะว่าขโมยมาเนี่ยไม่ได้ขโมยแค่กล่องเดียวแต่ขโมยมาทั้งห้องเลยอ่ะแล้วเด็กก็ร้องไห้เด็กร้องไห้เพราะว่าเห็นเพื่อนกินครูประจำชั้นก็รู้แล้วก็เสียใจมากผสมกับอับอายมากทั้งโรงเรียนทั้งหมดเป็นพันคนรู้แล้วว่าไอ้ห้องเนี้ยเป็นห้องที่ขโมย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบโดนไม้เรียวแบบตีอ่ะตีที่น่องจำได้เลยคนละ2ทีตีน่องด้วยเจ็บมากจำได้ไหมว่าคุณครูประจำชั้นของเราท่านนั้นเนี่ยที่เป็นคนตีเราเนี่ยลงโทษเราเนี่ยจำได้แม่นเลยค่ะครูมีฉายาครูเกียวปี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 เป็นแบบนึกถึงหน้าครูปัดคอนั่นแหละตาปนโปนใส่แว่นในแบบต่ำๆแล้วก็แบบมองเหลือบเอาแล้วไงครับจะจบดีอยู่แล้วนินทาครูซะงั้นถ้าคุณครูมาได้ยินจะว่ายังไงครับเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าทางทีมงานของเราไปตามหาคุณครูที่คุณจ๊ะจ๋าพูดถึงมารอเซอร์ไพรส์พร้อมกับคุณครูที่คุณจ๊ะจ๋ารักมากอีกหนึ่งท่านว่าแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณจ๊ะจ๋าเจอคุณครูแล้วจะเกิดอาการยังไงพบกับคุณพรทิพย์กันเลยดีกว่านะครับขอเชิญครูพรทิพย์นะครับและคุณครูที่จ๊ะจ๋าเนี่ยผูกพันอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์วชิราพรครับเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับไม่มีนะไม่ได้พูดเลยนะคะว่าครูมีฉายาว่าอะไรปลาทองตาปนปนแล้วจะให้คุณครูไม่ได้ยินใช่ไหมครับไม่ได้ยินสวัสดีครับนี่คือคุณครูที่รักของพี่จ๋าทั้งสองท่านนะครับวันนี้พี่จ๋าน้ำตาซึมแทนคุณครูแล้วครับผมนะวันนี้เป็นไงคุณครูไม่ได้เจอกับพี่จ๋านานขนาดไหนแล้วครับครับไม่ได้เจอแต่อยู่ในความทรงจำตลอดแต่พอเกิดขึ้นในคราวที่นมมันหายนมของน้องหายนมโรงเรียนนมของน้องนะหายก็เลยต้องไล่เรียนกันว่ามันหายเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าเรารู้ก่อนโดยที่เขามาบอกมันก็จะไม่เกิดกรณีที่ต้องถูกทำผิดถ้าออกมายอมรับผิดถูกต้องก็จบแล้วขอบคุณค่ะจะจับพิมพ์หน้าตาครับผมวันนี้คุณครูมาทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้จ๋านะครับได้ขอบพระคุณคุณครูนะครับก่อนที่จะนั่นให้จ๋าลำอวยพรลำก่อนอวยพรหน่อยลำอะไรเขาเป็นนี่คุณครูนี่เป็นคุณครูสอนลำนะอาจารย์สอนรำอย่างครูแก้วมาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้อย่าไหว้ครูแบบธรรมดาให้เสียชื่อสิทธิ์รับอย่างจ๋าเรามาดูลีลาการรำของน้องจ๋ากันหน่อยดีกว่าครับไม่รู้ว่าผ่านไปนานจะยังจำท่ารำได้อยู่กันไหมเนี่ยเทพนมประทมเอ่ยพรมสีหน้าสอดสอยมาลาเอ่ย
ยความเป็นห่วงของครูที่ถึงแม้ลูกศิษย์จะจบการศึกษาไปนานแค่ไหนความเป็นห่วงและความรักของคุณครูก็ยังคงอยู่ตลอดไปก็ปากระดาษใส่เราแกล้งเราไงเราก็บอกอุ๊ยหยอดเลยแน่ๆแม่ไม่ใช่แค่คนเดียวลักษณะไม่ได้ชอบแล้วถ้ามาหลายคนเออจากเรื่องเกี่ยวกับไปกับใครครับใครครับที่อกหักเพราะฟันหล่อครับเจ้าของเรื่องราวนี้จะเป็นใครช่วงหน้ารันกูรู้กันแต่ตอนนี้ไปหาอะไรกินที่7 Eleven กันก่อนครับตอนนี้ก็มาถึงคะแนนที่2แล้วหรือว่าคำถามข้อที่2นั่นเองนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในวัยเรียนใช่ซึ่งหนุ่มๆหลายๆคนที่ดูอยู่คงอยากรู้ดูเหมือนว่าเป็นสาวๆที่สวยระดับดาวโรงเรียนแบบนี้แต่สาวๆเนี่ยก็เคยอกหักมาแล้วนะครับใครครับที่อกหักเพราะฟันหล่อครับเอ้ายังไงกันล่ะเนี่ยตอนนั้นจีบทันตแพทย์อยู่เหรอยังไงกันฟันหล่อหน่อยก็ไม่ได้เลยล่ะครับแต่ถ้าสวยอย่างสามสาวเนี่ยถึงจะฟันหล่อก็ไม่ฟรีเบี้ยนหรอกนะครับต้องมาลองทายกันดูครับผมขอดูฟันของแม่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 ดูฟันฟันของใครน่าจะเคยหล่อมาก่อนฟันโอ้มันก็ต้องหล่อทุกคนแต่ฟันครบทุกคนเลยยกตอบเจนจ้าจ๋าเจนเจนเต่า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 อารมณ์แบบกำลังชอบแบบอินเลิฟแบบแอบหลงรักอะไรอย่างงี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบปื้มรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบเขาบอกอุ๊ยมันหล่ออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเจนสุดาเนี่ยอาจจะมีช่วงบางช่วงที่เป็นช่วงก่อตัวการเป็นดักแด้ของนางฟ้าเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีช่วงที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างหลุดออกไปจากตัวเพื่อการก่อตัวของดักแด้ความรักอ่ะมันไม่ใช่เด็กอยู่แล้วอาจจะแบบเริ่มโตเป็นสาวใช่ไหมอาจจะเพราะความซนความซนแล้วเกิดอาจจะเกิดบางอย่างเช่นหน้าผากหน้าผากใครก็น่าจะเป็นเต้ยเป็นไงครับสุดยอดครับยอดเลยไม่จริงผมว่าพี่เจนต้องเป็นพี่เจนแน่นอนเพราะว่ายืนยันตอนนี้ดูจากแค่ภายนอกนะฮะครับทั้งสองคนตรงโน้นน่ะตอนเด็กๆอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่มาดีตอนโตไงมันต้องสวยตอนโตอะไรเงี้ยแต่สังเกตพี่เจนแล้วว่าตอนเด็กๆน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีฮะอ้าวจะอกหักได้ไงแล้วตอนนี้ล่ะดีตั้งแต่เด็กแล้วไงใช่วันนี้ใช่เลยมีแฟนหล่อด้วยตัวเองสวยด้วยแต่ว่าเขารับไม่ได้ที่ฟันเราหล่อโอ้เอางี้นี่อธิบายลึกมากผมวิเคราะห์เป๊ะเลยที่อกหักเพราะฟันหล่อเนี่ยนะในระหว่างที่เป็นแฟนกันเนี่ยยังไม่อกหักแล้วฟันยังไม่หล่อแล้วผู้ชายเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงเอารองเท้าส้นสูงมาตบอะไรเด็กบอกอะไรน้องอีกคนนึงต่อเลยนี่ไงคนที่อกหักเพราะฟันหล่อนะครับคนนั้นก็คือเคสตาร์ครับคิดอยู่คนเดียวและตอนนี้ครับคนที่ได้สูงคะแนนอยู่นะครับก็คือพี่ลิงนั่นเองวัยเด็กที่เลยพี่ลิงยังไงล่ะกลัวซะที่ไหนเชื่อเราหลังหน้ากูไม่ฟังกลัวที่นี่แหละนี่เป็นเรื่องที่ชีช้ำมากเลยนะเดี๋ยวต้องเคลียร์นิดนึงครับชีช้ำกระหล่ำปีคือแบบเศร้ามากแรงใช่ไหมฟันหล่อช่วยชี้แจงคืออย่างนี้ตอนม.1ม.1ที่เข้าไปโรงเรียนนี้แหละน้องมีนนี่แหละแล้วก็สวยบอกพี่ฮอตๆฮอตเลยวันนั้นมาประเทศมีคนข้างหลังคนนึงแบบหน้าตาดีอะไรเงี้ยก็แบบมาชอบเออแล้วก็ปากระดาษแต่หน้าตาเป็นใหญ่ละยังกับหมูหมาครับก็ปากระดาษใส่เราแกล้งเราแล้วก็บอกอุ๊ยเออแกล้งไม่ใช่แค่คนเดียว
ปลากันหลายคนลักษณะไม่ได้ชอบแล้วถ้าปลาหลายคนเออถ้าเขาเลี้ยงไม่ได้ปรากฏว่าตอนเข้าม.หนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็ฟันเกย์แล้วก็เลยฟันมันเกย์อ่ะแล้วทีนี้ที่บ้านก็เลยให้ไปดัดฟันแล้วก็หมอเนี่ยยังไงก็ไม่รู้อ่ะคงกลัวเราไม่ว่างก็เลยถอนทีละสี่ซี่กลัวไม่ว่างกลัวไม่ว่างทีละสี่หลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ทั้งหมดแปดถอนข้างขวาอีกห้าซี่นี่มีฟันอยู่ไอ้ตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บปรากฏว่าก็เจอคนที่ชอบไงก็เลยแบบยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มให้เลยแล้วปรากฏว่าเขาทำเงี้ยประมาณว่าตกใจต้องส่งก่อนไม่ใช่ที่ฉันคิดนะเช็คก่อนเช็คก่อนมองหน้าฝั่งนี้ที่มันทะลุไปฝั่งนู้นแล้วฟันมันหายไปมันหายไปมันแบบอย่างเงี้ยมีแต่ฟันหน้าอันอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างๆก็หายหายหมดเลยฟันหน้าสีซีดแต่กำลังจะแอบชอบกันเป็นรังเกียจซะงั้นแล้วก็แบบเฮ้ยมันฟันหล่อมันไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคืออีฟัน5ซีที่เป็นฟันน้ำนมที่เป็นฟันแท้เนี่ยไม่ขึ้นคุณพระดัดฟันตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เพราะว่าม .2 เนี่ยฟันเพิ่งขึ้นอยู่เกือบครึ่งเดียวอ่ะใช้ชีวิตเป็นวีเวอร์นะคิดได้เลยหายไปเลยหายหมดคนเดียวที่ไม่มีคะแนนก็คือพี่ลิงค์ครับยอมยังเกิดนะครับมีคนละหนึ่งคะแนนนะครับคาบหน้ามาตามหาเจ้าตัวของเรื่องราวแบบนี้ใครที่เคยได้รับแมลงสาบเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แต่ตอนนี้ไปเติมพลังสมองกับแบรนด์กันก่อนครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายของเราครับคำถามแบบที่เป็นคะแนนชี้ชะตาเลยก็ว่าได้นะครับคำถามครับเกี่ยวความรักครับแล้วก็เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับถามครับว่า1ใน3คนนี้ครับใครที่เคยได้รับแมลงสาบเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เฮ้ยว่าเขาจะตามใจเอางี้นะพี่เพ้นว่าไงครับเราไม่ต้องสนว่าเราจะตอบถูกเปล่าแต่ดูว่ามันตอบอะไรเราตอบให้เหมือนมันหมดอย่าคะแนนเท่ากันดีพี่ลิงเลยตลอดแกมันเป็นตั้งห้องกิจวัตรแล้วมันมีความคิดพิษแปลกๆเอาละมาตอบเต้ยเต้ยจะถูกไหมจะถูกไหมจริงจริงจริงหรอยกคำตอบครับอะไรพี่ลิงหมดเวลาแล้วแล้วคุณอ้าวนี่อะไรลิงตอบไงก็อันนั้นเหมือนพี่ลิงเด๊ะเต้ยโอ้ทุกคนตอบเต้ยหมดเลยเอาล่ะครับพี่ลิงอย่างนี้ก็สวยสิครับที่ศูนย์คะแนนอยู่คนเดียวคนอื่นเล่นตอบให้เหมือนกับพี่ลิงกันหมดแม่เล่นกันอย่างนี้เบยจะไปเหลืออะไรล่ะครับก็ต้องโดนทำโทษไปคนเดียวแน่นอนคนที่ในวันวาเลนไทน์เนี่ยได้ของขวัญเป็นแมลงสาบนะครับคนนั้นนะครับก็คือแต่ใครที่ได้ของขวัญในวันวาเลนไทน์เป็นแมลงสาบระหว่างเด็กหญิงเต้ยเด็กหญิงเจนหรือเด็กหญิงจ้าจ๋าก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับเจนครับขออนุญาตพี่ลิงนะครับศูนย์คะแนนนะครับที่เหลือคนละหนึ่งคะแนนสุดยอดขอให้ทุกคนรักและชื่นชมพี่ลิงของผมโดนในรอบคนเดียวนั่นนะสิไม่รู้เหมือนกันคือเป็นไหมว่าตอนวันวาเลนไทน์เนี่ยเวลาเราต้องไปโรงเรียนตอนเช้าไปถึงโรงเรียนก็แบบว่าดูซิมีสติ๊กเกอร์ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มติดตัวเองบ้างอะไรบ้างติดไปกว่าจะถึงห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีคนมาไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังเช้าอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีแบบคือปีผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีใต้โต๊ะเนี่ยก็จะมีแบบของคนนี้มีช็อกโกแลตอยู่ใต้โต๊ะมีต้นมีดอกไม้อยู่ใต้โต๊ะบ้างอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยของเราปีนี้จะมีอะไรอยู่ใต้โต๊ะบ้างลุ้นมากลุ้นมากลุ้นมากไปนั่งโต๊ะเหรียญกล่องช็อกโกแลตแทบจะเป็นลมดีใจมากดีใจมากได้กล่องช็อกโกแลตเป็นปีแรกมาจากพี่ก้าวแน่ๆโอ้พี่ก้าวด้วยพี่ก้าวมาจากพี่ก้าวแน่ๆ
เราก็หยิบกล่องออกมาช้าๆตื่นเต้นมากเป็นกล่องช็อกโกแลตสวยงามห่อผูกโบแกะโบออกค่อยๆประณีตแกะกระดาษออกแกะออกเปิดกล่องเปิดกล่องแล้วทิ้งแบบโยนแมลงสาบมากี่ตัวครับเป็นแมลงสาบมีก็ไม่ตายหรออย่างเงี้ยตัวจริงๆเหรอเห็นแบบเป็นลายเลยใช่มั้ยเป็นแมลงสาบ 4-5 ตัวอยู่ในกล่องเฮ้ยแล้วพี่เจนก็ทำหน้านั้นเฮ้ยใครแกล้งคือต้องเป็นคนที่แบบไม่ชอบเราอ่ะเกลียดเราอ่ะในห้องอ่ะถึงทำได้ขนาดนั้นถึงทำได้ขนาดนั้นก็คือ9นั่นแหละ9นั่นแหละอ้าวเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องที่ต้องเคลียร์กันตอนนี้เนี่ยก็คือ1คนครับที่ต้องถูกทักโทษครับพี่ลิงนั่นเองครับช่วงหน้ามาดูกันว่าพี่ลิงจะเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อต้องโดนทำโทษคนเดียว1 2 3โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเราจะโดนมึงก็ปาไปเลยให้ถูกจังเลยดูสายตาแต่ละคนครับดูสายตาแต่ละคนนะเหลี่ยมเลยนะมีเรื่องเหลี่ยมเลยขนาดอื่นไม่เคยคิดจะบอกว่าแถวเนี้ยสายตานี่มุ่งมั่นมากแต่สายตาที่เงาหงอยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะที่ผ่านมาเขายอมละออมมือมาให้ทุกเทปเทปเนี้ยเขาหมายบ้านปั้นมือมานานรอแล้วนะเพื่อพี่นี่มันโหดเหี้ยมกว่าคนที่ไปถ้าเราจะโดนมึงก็ปาไปเลยให้ถูกจังเลยนับหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวมันดังแต่เสียงเจนขอให้บีมจะเข้ามาทำไมเยอะเจนยังไม่โดนยังโดนหลายยังไม่โดนแขนแขนเขาไม่มีแรงหรอกยังไม่โดนนะแม่งเจนเบาๆลองเจนเบาๆซ้ำโอ้ยมาโดนไม่โดนไม่โดนแล้วโดนแล้วขอโทษนะคะคุณพ่อได้พร้อมไหมครับเดี๋ยวนับให้ได้ทำไปไหมครับต้องฟังปุ๊บอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องตรงเร็วไปใหญ่ด้วยมีเบ็กมีเบ็กมีเบ็กแค่สอนน้องเต้สาธิตคว้างอย่างไรถูกวิธีแม่คุณเป๊กปาสเต็มข้อขนาดนี้เขาไม่ได้เรียกว่าปาเป็นตัวอย่างแล้วล่ะครับหนึ่งสองสามโอ้ยโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโดนข้อไหนโดนนี่ไม่เท่าไหร่ตรงคอที่ไม่เจ็บสุดจังแดงเลยอ่ะมาแล้วครับสายใหญ่เฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนเอาแล้วครับถึงคิวคนนี้ทำโทษทีไรเขาใส่เต็มตลอดคุณพี่ถุงเคารพสองสามโอ้โหแต่เมื่อกี้เหมือนจับวางเหมือนดูเบามากเออแตะเบาแต่มือที่มันเหวี่ยงมันจะโป๊ะอย่างนี้เลยไม่เสียงมันดังเลยนะไม่ค่ะเป็นการโอ้โหเป็นไงบอกให้ไหมนี่หนักสุดเลยอะโป๊ะอย่างนี้เลยอะเอาเหลือแล้วไม่เหลือแล้วมาแล้วนะครับกับช่วงเวลาของทุนการศึกษา 20,000 บาทนะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้3สาวเนี่ยนะครับตัดสินใจแล้วกันว่าอยากจะมอบให้กับโรงเรียนหรือว่าสถาบันไหนครับอันเชิญครับอยากจะมอบไปที่ไหนครับก็พวกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นภาคใต้นะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะโรงเรียนบ้านอีบุ๊คเพราะที่นี่เนี่ยขาดเยอะก็จะเป็นขาดโต๊ะเก้าอี้ขาดทุนการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าจะมอบให้ที่นี่ครับผมนะก็หวังว่าทุนการศึกษานี้นะครับจะช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนนี้ได้นะครับมอบไปเลยนะครับครับเราจะจากกันไปนะก็ต้องขอบคุณก่อนละกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเสื้อผ้าจากคิวนะฮะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญหรือนักเรียนในคลาสนะฮะโรงเรียนเฟิร์สคลาสวันนี้มากมากทุกคนเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวติดตามกันละกันนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรนะครับที่โอ้โหแซ่บๆสนุกๆนะตามสไตล์ของการย้อนวันๆในรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสของเรานะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะฮะกับรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสมัยเรียนครับใน3คนนี้1ใน3คนนี้เนี่ยใครที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการไถเงินน้องให้ดู